ดร. อานนท์สอนหนุ่มกรรชัยหลังถูกถามเลือกตั้งเสร็จแล้วทำไมไม่จบจากกรณีที่หนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังระบุว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนคนไทยกำลังสงสัยว่าในเมื่อกูเลือกไปแล้วแล้วกูก็ต้องได้คนที่ชอบไปแล้วแล้วทำไมวันนี้มันยังไม่จบมันติดอะไรเนี่ยล่าสุดดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้โพสต์ข้อความบน Facebook ถึงกรณีนี้ว่าพี่หนุ่มกรรชัยต้องเข้าใจว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้การเลือกตั้งทางตรงเพื่อจะเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงว่าจะเป็นใครแต่เป็นการเลือกส.ส.เพื่อไปเป็นตัวแทนเลือกนายกรัฐมนตรีอีกรอบดังนั้นที่ไปกากบาทเลือกใครไม่ใช่เป็นการเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีแม้แต่ประเทศที่มีประธานาธิบดีอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ได้เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงแต่เป็นการเลือกตั้งผู้ไปเลือกตั้งแทนประชาชนที่เรียกว่า electoral vote ทั้งนี้ยังเลือกเป็นรัฐในแบบที่เรียกว่า winner take allถ้าประชาชนในรัฐไหนเลือก elector จากพรรคใดมากกว่าทางรัฐมี elector กี่คนตามจำนวนประชากรก็จะได้เสียง elector ไปเป็นทางรัฐไอ้แบบนี้ก็ไม่ใช่การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงมันไม่ใช่การเลือกประธานนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นการเลือกตั้งทางตรงนะครับพี่หนุ่มมันเป็นการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยทางอ้อมครับแล้วที่นี่มีเสียงสว.อีก250เสียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560เขียนไว้เช่นนั้นด้วยไม่ว่าเราจะเลือกตั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเราก็ต้องเคารพและทำตามกฎหมายครับ